ในคัมภีร์ไบเบิลเมทูเซลาเป็นปู่ของโนอาและถูกกล่าวขานว่ามีชีวิตอยู่ได้ถึง969ปีแต่เมทูเซลาที่เป็นปลาตัวนี้ไม่ได้มีอายุยืนขนาดนั้นแต่นักชีววิทยาเชื่อว่ามันมีอายุอย่างน้อย90ปีและยังไม่มีใครรู้จักปลาในตู้ตัวอื่นที่มีอายุยืนไปกว่ามันสําหรับเมทูเซลาเป็นปลาปลอดออสเตรเลียที่มีความยาว1.2เมตรและหนัก40ปอนด์หรือ18กิโลกรัมแรกเริ่มมันมีชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียและถูกนําเข้ามา ในพิพิธภัณฑ์ซานฟรานซิสโกตั้งแต่ปี1938โดยเชื่อกันว่าปลาปลอดของออสเตรเลียเป็นสายพันธุ์ดึกดำบรรท์ที่มีปอดและเหงือกมันเป็นปลาที่วิวัฒนาการที่เชื่อมโยงระหว่างปลากับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำการปรากฏตัวของปลาตัวนี้คือในหนังสือพิมพ์ซานฟรานซิสโกโคนิเคิลในปี1947โดยมีข้อความว่าสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดนี้มีเกลดสีเขียวที่ดูเหมือนใบอ์ติโชกสดมันเป็นที่รู้จักของนักวิทยาศาสตร์ว่าเป็นความเชื่อมโยงที่ขาดหายไป ระหว่างสัตว์ปกและสัตว์น้ำก่อนหน้านี้เมทูเซลาอาจไม่ได้เป็นปลาที่มีอายุมากที่สุดเพราะเมื่อหลายปีก่อนมีปลาปอดของออสเตรเลียที่เก่าแก่ที่สุดอาศัยอยู่ในชิคาโกแต่มันตายไปเมื่อปี2017ด้วยอายุ95ปี และแม้ใครๆจะเชื่อว่าเมทุเซลาตัวนี้จะเป็นตัวเมียแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเมทูเซลาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียกันแน่นั้นเพราะเป็นเรื่องยากที่จะระบุเพศของสายพันธุ์นี้โดยไม่ต้องเจาะเลือดด้วยเหตุนี้ทางพิธิธภัณฑ์จึงมีแผนที่จะส่งตัวอย่างคลีปเล็กๆของปลาตัวนี้ไปให้กับนักวิจัยในออสเตรเลียเพื่อพยายามยืนยันเพศและหาอายุที่แท้จริงของมันในตอนนี้ปลาปลอดของออสเตรเลียจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์จึงเป็นการยากที่จะส่งออกจาก เเทศออสลียได้ดังน,น,นั้นนักชีววิทยาที่พิธิภัณฑ์จึงกล่าวว่ามันยากที่เราจะหาปลามาทดแทนหากเมนทุเซลาต้องตายไปในตอนนี้เราทำได้แค่การดูแลเป็นอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และหวังว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกนาน ต่อไปมาดูปลาปลอด3มชนิดที่ยังหลงเหลืออยู่บนโลกแต่เดิมปลาปลอดมีกระจายพันธุ์อยู่แทบทุกทวีปพวกมันเคยอยู่ในอเมริกายุโรปเอเชียแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงในอเมริกาใต้อฟริกาและอสเตรเลียเท่านั้นโดยปลาปลอดทุกชนิดยกเว้นปลาปลอดออสเตรเลียในตอนที่ยังเล็กๆจะมีผู้เหงือกเหมือนพวกซาลามเมนเดอร์ก่อนจะหายไปเมื่ออายุประมาณ7สัปดาห์ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในรอยต่อของวิวัฒนาการจากสัตว์น้ําเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําต่อไปเรามาดู ูเรื่องราวย่อยๆของปลาพวกนี้กัน ชนิดที่1ปลาปอดแอฟริกาปลาปอดแอฟริกาจัดเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดโดยตัวที่โตเต็มวัยจะยาวได้ประมาณ2เมตรและยังมีแบ่งออกเป็น4ชนิดย่อยจัดเป็นปลาปอดที่หาเลี้ยงได้ง่ายที่สุดและยังเลี้ยงได้ง่ายด้วยเพราะน้ําไม่ต้องเยอะและยังไม่ต้องใช้ออกซิเจนช่วยสําหรับชนิดที่ใหญ่ที่สุดของปลาปอดแอฟริกาคือปลาปอดเอทิโอปิคัสหรือปลาปอดลายหินอ่อนมันคือปลาปอดที่ยาวได้ถึง2เมตรจัดเป็นปลาปอดที่ใหญ่ที่สุดในโลกพบพวกมันในทะเลสาบวิกตอเรียและ ในหนองน้ํารวมถึงทะเลสาบรอบๆบริเวณทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันออกในฤดูที่แห้งแล้งพวกมันสามารถกุดรูเพื่อจำศีลได้นานถึง1ปีและสามารถอยู่บนพื้นดินที่ชุ่มชื้นได้นานถึง3ปีนอกจากนี้ปลาปอดเอธิโอพิคัสยังแบ่งออกเป็น3ชนิดย่อยซึ่งต่างกันที่ลวดลายขนาดตัวและแหล่งที่อยู่อาศัยชนิดที่2ปลาปอดอเมริกาใต้ ปลาปอดอเมริกาใต้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับปลาปอดแอฟริกาเพียงแต่จะเรียวกว่าและมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาปลาปอดพวกมันมีนิสัยก้าวเล้าน้อยกว่าปลาปอดแอฟริกาโดยปลาปอดอเมริกาใต้จัดเป็นปลาปอดในโลกใหม่ที่มีวิวัฒนาการมาจากปลาปอดในยุคก่อนประวัติศาสตร์ปลาปอดชนิดนี้จะยาวได้ประมาณ1.5เมตรเป็นปลาที่อยู่ในแหล่งน้ําที่มีปริมาณออกซิเจนต่ําได้เมื่อถึงฤดูแล้งที่น้ําแห้งขอดปลาปอดอเมริกาใต้จะขุดหลุมลึกประมาณ3 ส0ถึงเซนติเมตรและจะใช้โคนปิดปากหลุมเพื่อใช้ในการจำศีลโดยปลาชนิดนี้จะพบกระจายพันธุ์อยู่ในแม่น้ำสาขาต่างๆที่เป็นสาขาของแม่น้ำแอมะซอนเช่นแม่น้ำปลาลานาสำหรับปลาปอดอเมริกาใต้จะเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามเนื่องจากมีนิสัยที่ไม่ดยุ่นายเมื่อเทียบกับปลาปอดแอฟริกาจึงสามารถนำไปเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่นได้ดีที่สำคัญมันสามารถกินอาหารเม็ดได้อย่างไม่มีปัญหา ชนิดที่3าปลาปอดออสเตรเลียสำหรับปลาปอดออสเตรเลียมีความแตกต่างจากปลาปอดที่อยู่ในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้เนื่องจากมันมีความใกล้เคียงกับปลาปอดในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากที่สุดและยังเป็นปลาปอดที่มีอายุยืนยาวที่สุดอย่างน้อยก็70ปีและในอดีตปลาปอดออสเตรเลียมีอยู่7ชนิดแต่ตอนนี้พวกมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วทั้งนี้ปลาปอดออสเตรเลียจะไม่สามารถอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานเท่ากับปลาปอดชนิดอื่นๆมันจําเป็นต้องขึ้นมาฮุบเอาอากาศที่ อยู่น้ำเป็นระยะระยะและหากเป็นช่วงฤดูแล้งป,ปลาปอดออสเตรเลียจะอยู่นิ่งๆและขึ้นมาหายใจเพียง1-2ครั้งต่อชั่วโมงโดยป,ปลาปอดชนิดนี้จะชอบอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีคุณภาพน้ําในเกณฑ์ที่ดีมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ําที่สูงและมีกระแสน้ําไหลเอื่อยๆในธรรมชาติพบพวกมันได้ในรัฐควีนแลนด์และนิวเซาเวลในประเทศออสเตรเลียเท่านั้นและแม้ตอนนี้ป,ปลาปอดออสเตรเลียจะใกล้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแต่โชคยังดีที่ยังสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ในบ เลลี้้ยงแวทําให้ปลาชนิดนี้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงราคาแพงและยังมีการฝังชิปเพื่อระบุตัวปลาอีกด้วยโดยเมื่อมีการซื้อขายกันก็ต้องมีหนังสืออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเอาลา่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องปลาปอดเมทูเซลาปลาในตู้อายุยืนที่สุดในโลกก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย